ศึกล้มแชมป์อันคาหาดเจ้าแหลมศรีสะเกษเริ่มเจรจามีข่าวจากฝั่งเจอวินอันคาหาดแชมป์รุ่นเดียวกันของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ชาวฟิลิปปินส์รายงานว่าบ๊อบอารัม CEO ของท็อปแรงค์โปรโมชั่นลูกพี่ใหญ่ของเจอวินเตรียมเปิดการเจรจากับ360โปรโมชั่นต้นสังกัดของศรีสะเกษในอเมริกาเพื่อหาหรือถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับศึกล้มแชมป์ WBC IBFของศรีสะเกษกับเจอวินอันคาหาดหากทุกฝ่ายลงตัวการชกน่าจะมีขึ้นราวเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของต้นปีหน้า